5ประโยชน์ของมะนาวนะครับมีคนถามมาว่าถ้าจะดื่มน้ำมะนาวทุกวันเนี่ยผสมน้ำอุ่นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรนะอ่ะผมเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนจริงๆตัวมะนาวเนี่ยข้อที่1นะครับผิวมะนาวก่อนมันมีสารตัวหนึ่งชื่อเพกติน PECTIN เพกตินเนี่ยจริงๆมันเป็นพรีไบโอติกหรือเป็นอาหารของจุลินทรีย์ในลำไส้ดังนั้นใครก็ตามที่เอาผิวของมะนาวนะครับไปทำอาหารนะครับหรือว่าเอาผิวของมะนาวเนี่ยไปประกอบอาหารที่คุณทานอยู่เป็นประจำเนี่ยที่เกิดขึ้นคือมันจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในลำไส้นะครับพอจุลินทรีย์ในลำไส้เพิ่มขึ้นจุลินทรีย์ในลำไส้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันนะประมาณ 30% เลยดังนั้นก็จะช่วยภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นระบบขับถ่ายก็จะดีขึ้นอีกด้วยข้อที่2นะครับถ้าเราดื่มมะนาวเป็นประจำเนี่ยเขามีงานวิจัยในระยะยาวว่าเนื่องจากมะนาวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระบางชนิดเนี่ยก็จะช่วยทำให้ลดโอกาสเสี่ยงในการเกิดมะเร็งบางชนิดได้นะครับแต่ว่างานวิจัยส่วนใหญ่จะยังอยู่ในสัตว์เนาะงานวิจัยในคนเนี่ยอาจจะต้องรอในอนาคตข้อ3นะครับวิตามินซีเนี่ยช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กนะครับความเชื่อโบราณเข้าใจผิดว่าการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำจะทำให้โลหิตจางยิ่งตรงข้ามเลยนะครับเขาพบว่าในมะนาวเนี่ยมีสารบางชนิดนะครับที่เพิ่มการดูดซึมถ้าคุณเอามะนาวผสมเข้าไปในอาหารเช่นอ่ะคุณดื่มน้ำมะนาวผสมกับอาหารที่มีเนื้อสัตว์นะครับในเนื้อสัตว์จะมีธาตุเหล็กทำให้ธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์เนี่ยถูกดูดซึมได้ดีขึ้นอย่างน้อย 30% เลยโอกาสที่จะเป็นโลหิตจางก็จะน้อยลงเช่นกันดังนั้นนะครับการดื่มมะนาวเป็นประจำลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กประโยชน์ข้อ4คือป้องกันการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะโดยปกติแล้วเนี่ยนิ่วมันคือผลึกของหินปูนบางชนิดที่เกาะตัวนะครับเป็นเม็ดเล็กๆก็ค่อยๆเกาะตัวมากขึ้นนะครับเขาพบว่าการที่เราดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำน้ำมะนาวเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งชื่อกรดซิตริกหรือซิตรัสนั่นเองนะครับตัวนี้มันจะทำให้หินปูนเนี่ยตกตะกอนน้อยลงนะครับจึงลดความเสี่ยงต่อการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะได้ดังนั้นความเชื่อที่บอกว่าดื่มมะนาวเยอะๆจะทำให้เกิดนิ่วตรงกันข้ามเลยครับดื่มมะนาวเป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดนิ่วนั่นคือเหตุผลว่าทำไมในนิว CB นะผมถึงไม่ใส่จะเพาะวิตามินซีอย่างเดียวนะครับผมใส่วิตามินซีนะครับจากเชอรี่เข้าไปผมใส่วิตามินซีวิตามินดีต่างๆเนี่ยเข้าไปพร้อมกับผมใส่ซิตรัสด้วยนะครับใครอยากดูส่วนประกอบมันจะเขียนว่าซิตรัสไบโอฟลาวโนอยด์นะครับตัวซิตรัสตัวนี้จะมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนๆนะครับในการช่วยลดการเกาะตัวของตะกอนนะครับแล้วทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะน้อยลงถ้าเรารับประทานเป็นประจำใครอยากดูนิวซีบีที่ผมทานอยู่เป็นประจำสามารถพิมพ์คำว่าวิตามินนะแล้วก็สอบถามแอดมินเพิ่มเติมใน LINE @DrTeam หรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ก็ได้ข้อที่5นะครับเขาพบว่ามันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดไขมันสะสมที่ช่องท้องด้วยนะครับแต่จริงๆมันเป็นงานวิจัยในหนูเนาะเขาบอกว่าให้หนูเนี่ยรับประทานมะนาวเป็นประจำเขาพบว่าลดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับลดไขมันที่สะสมนะครับตามส่วนต่างๆของร่างกายได้ดังนั้นงานวิจัยในคนยังไม่มีนะครับแต่ในอนาคตนะครับเดี๋ยวอาจจะพอรู้ได้ว่าเราต้องรับประทานมะนาววันละเท่าไหร่ถึงจะช่วยลดความอ้วนได้แต่ว่าการลดความอ้วนในคนเนี่ยเขาคาดว่ามันน่าจะเกิดจากอันนี้มากกว่ามะนาวเนี่ยมันเป็นกรดก็จริงนะครับแต่พอเราทานเข้าไปแล้วอ่ะมันจะทำให้เลือดเป็นด่างทำให้เราหิวน้อยลงทำให้เราเหนื่อยน้อยลงทำให้เราเพลียน้อยลงนะครับทำให้คนที่รับประทานน้ำมะนาวทุกวันเป็นประจำเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้ลดอาการหิวทางอ้อมได้อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช่วยลดความอ้วนแต่ด้วยตัวของมันตรงๆเนี่ยยังไม่มีงานวิจัยในคนว่าช่วยลดความอ้วนแบบตรงๆนะครับอ่ะรักทุกคนนะครับใครชอบการตอบคำถามแบบนี้นะครับสามารถส่งคำถามไว้ให้ผมนะครับในช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับแล้วก็แอดมินผมจะดูว่าคำถามไหนน่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่เพื่อนๆถามคล้ายๆกันก็จะถูกยิบมาแล้วให้ผมมาทำคลิปวิดีโอแบบนี้รักทุกคนนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์สำหรับคลิปนี้นะครับจากแคนาดาด้วยรักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ